การเสด็จเยือนระหว่างประเทศในครั้งแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสคืองานชุมนุมเยาวชนโลกที่บราซิลผู้คนกว่าหลายแสนคนรวมตัวกันอยู่บริเวณชายหาดของเมืองริโอเดจาเนโรเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระสันตะปาปาลาตินอเมริกาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์นี่คือการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริงพระเยซูเสนอความเป็นไปได้ของชีวิตที่บังเกิดผลชีวิตที่มีสันติสุขพ่อต้องการส่งเสียงดังให้สังคมณฑลพ่อต้องการให้ดังไปไกลกว่านั้นที่ประเทศบราซิลสมเด็จพระสันตะปาปาทรงพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งแบบเรียบง่ายและมีการใช้วิธีการใหม่พบปะผู้คนแบบจำกัดที่พระองค์ทรงนำกลับไปใช้ที่วาติกันโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบทุกคำถามจากบรรดาสื่อมวลชนโดยไม่ส่งข้ามแม้แต่ข้อเดียวหลังจากนั้นก็มีการจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกที่โปแลนด์ซึ่งมีรูปแบบช่วงเวลาแห่งความสงบเงียบเช่นการเยี่ยมชมค่ายกักกันอัลชวิทที่ได้ถูกรวมไว้ด้วยท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอันบริสุทธิ์ท่ามกลางเยาวชนหลายพันคนที่เต็มทั่วท้องถนนในกรุงคาคูฟลูกต้องการต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกใช่หรือไม่พ่อไม่มั่นใจในพวกลูกมากนักลูกต้องการต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหรือไม่เยาวชนที่รักพวกลูกไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่ออยู่เฉยๆและไม่ทำอะไรหรือให้เวลาผ่านมันไปอย่างง่ายดายเพื่อการทำให้ชีวิตเป็นเหมือนโซฟาที่กล่อมเราให้หลับไหลในช่วงเวลานั้นเป็นปีแห่งการขยายตัวของกลุ่มไอซิสและการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในยุโรปนั่นคือเหตุผลที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้องการส่งสารนี้จากโปแลนด์ไปยังทั่วโลกเราไม่ต้องการเอาชนะความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังที่มีมากกว่าหรือการเอาชนะความรุนแรงด้วยความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้น6ปีต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ข้ามมหาสมุทรอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกในปี2019พระองค์เสด็จไปที่ประเทศปานามาและตินอเมริกาได้ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีอย่างยิ่งครั้งนั้นคืองานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งสุดท้ายก่อนเกิดโรคระบาดซึ่งทำให้งานชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนต้องล่าช้าออกไป